อย่าเพิ่งลืมตานะก็ให้ดูจากภาวะที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราดูว่าลมหายใจอย่างชัดอยู่ได้การที่เราเอาจิตไปโฟกัสอยู่กับลมหายใจนั่นก็คือเรียกว่ามีวิตกวิตากกะนะเป็นองค์ชาญข้อแรก ถ้าหากว่าใจคงค้างอยู่กับภาพลมหายใจเข้าออกเข้าออกมีนิมิตคงค้างของลมหายใจพร้อมเครื่องประกอบคือกายนั่งนี้นี่เรียกว่ามีวิจารณ์เกิดขึ้นมีองค์ฌานข้อที่สองเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตไม่เอาอะไรไม่ดิ้นรนไม่ซัดสาย นี่เรียกว่าเกิดจิตตาวิเวกแล้วเมื่อจิตตวิเวกเกิดขึ้นนานเข้ามันก็มีปิติปิติอันเกิดแต่วิเวกเนรถของความที่จิตมีวิเวกก็จะทําให้เกิดความสุขเป็นสุขแบบเย็นไม่ใช่สุขแบบกระโดดไปกระโดดมาเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิ เราเห็นอย่างนี้ได้ว่ามีปีติมีสุขนั่นเรียกว่านะอยู่ในขอบเขตของการเห็นเวทนาในเวทนาคือความรู้สึกนะที่มันไม่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นตรงกันข้ามกับทุกข์คือมีความสุขและสุขนี้ไหลามาแต่ปิติปีติไหลามาจากความวิเวกของจิต ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าถ้ามีความสุขนานไปมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ตั้งมั่นขึ้นมาสิ่งที่ตั้งมั่นนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละคือจิตเหมือนกับที่เมื่อคืนเราดูจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะพอเราสามารถรู้เวทนาในเวทนาได้แล้วเนี่ยก็ให้มาดูจิต จิตคืออะไรจิตคือส่วนที่มันมีความตั้งมั่นอยู่เมื่อจิตมีความตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยว่าพอความฟุ้งซ่านมันจอนเข้ามาแพรวผ่านเข้ามาเนี่ยมันหายไปได้ง่ายๆเลยหรือถ้าหากว่าความคิดฟุ้งซ่านชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไปยุให้เกิดความพยาบาทหรือยุให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจพอมันเกิดขึ้น นะเราสามารถที่จะเห็นว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นนั้นมันสักแต่รู้สักแต่ดูได้ปกติมันจะสักแต่รู้ไม่ได้สักแต่ดูไม่ได้มันจะต้องกระโจนเข้าไปมันจะต้องผสมรงเข้าไปกาความพยาบาทหรือว่าโทสะท,ที่มันผุดขึ้นมาในขณะนั่งสมาธิถ้ามีความพุ้งสัน้นอยากจะ เอาโน่นเอาน,อน,านี้อยากจะลืมตาไปทำโน่นทำนี่จิตเขาก็จะเอาด้วยกับความฟุ้งซ่านชนิดนั้นแต่ถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นนั้นมันไม่เอาด้วยแม้กระทั่งจะอยากได้อะไรมากเกินไปกว่าความตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีปิติมีสุขอยู่เนี่ยแค่เนี้ยพอใจแล้วไม่อยากได้อะไรมากไปกว่านี้นะตัวนี้เราก็จะเห็นว่าจิตที่มีความตั้งมั่นอย่างนี้แหละเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างของจิตที่สามารถปลดเปลื้องพันธะจากกิเลสท,ทั้งปวงได้เวลาจะมีกิเลสอะไรแพร่ผ่านเข้ามาในรูปของความคิด หรือรูปของอารมณ์กระทบใจใจที่ตั้งมั่นนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังพอจะสลัดทิ้งได้แบบไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีความอะไรใหญ่ดีเนี่ยตัวนี้แหละคือความหมายของการที่เราเข้าสมาธินะแล้วเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจรมาจรไปอยู่ในหัวจรมาจรไปอยู่ในอก ถ้าเราเห็นจนชำนาญแล้วเห็นจนชินแล้วเนี่ยถึงลืมตาขึ้นมาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิอยู่มันก็มีภาวะเหมือนเดิมคือรู้สึกถึงความตั้งมั่นของจิตเป็นหลักเป็นที่ตั้งราวกับเป็นภูเขาหรือหินผาที่มีความหนักแน่น ความหนักแน่นของหินผาหรือว่าภูเขาที่เราเรียกกันว่าจิตนี้นี่แหละที่เป็นมครคนี่แหละที่เป็นวิถีที่เราจะอาศัยเดินออกจากสังสารวัตรเดินออกจากความทุกขเดินออกจากต้นเหตุที่มันจะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ เวียนไายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนอิเนการที่มีจิตตั้งมั่นมันเป็นไปเพื่อการนี้มันสามารถที่จะเห็นว่ากิเลสจอนเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็สามารถปลดเปลื้องกิเลสแบบนั้นๆทิ้งได้ไม่ว่าจะเป็นความพุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอาฆาตพยาบาทที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะที่ค้างคาอยู่หมักหมมอยู่เราสามารถอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเนี้ย สลัดทิ้งได้ไกิเลสทั้งปวงเนี่ยไม่มีที่ยืนเกาะจิตแบบนั้นไม่ติดนะอ่ะก็ทุกท่านลืมตาขึ้นได้นะครับคืนนี้เรามาทำโพลกันอีกครั้งหนึ่งนะว่า ผมโชว์โพลแล้วนะครับเหมือนกับทุกคืนนะตามาสำรวจดูกันว่าทำสมาธิกันมาเนี่ยตอนนี้เกิดวิตกวิจารปิติแล้วก็สุขขึ้นมาหรือเปล่ามีแค่คำตอบ2อย่างนะเกิดกับไม่เกิดนะครับเอาพร้อมกันเลยนะทั้งวิตกวิจารปิติแล้วก็สุขถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นก็บอกว่าเกิดจะเกิดอ่อน หรือว่าเกิดแบบเข้มข้นก็ตามนะฮะบอกว่าเกิดไปแต่ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ต้องไปฝืนบอกว่ามันมันเกิดนะฮะก็บอกว่ามันไม่เกิดไปตามจริงนะอ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจอาณาบานสติสูตรร่วมกันอีกนะผมอ่านซ้ำๆนะครับมาทุกคืน อย่างสองคืนที่ผ่านมาเอาเรื่องหมวดกายหมวดเวทนาแล้วก็หมวดจิตนะแต่คืนนี้จะเพิ่มหมวดธรรมเข้าไปในอานาปานาสติสูตรนะถ้าเราพิจารณาซ้ำคือคุณไปสามารถพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยอานาปานาสติสูตรยังหาอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยนะคุณคีย์หาว่าอานาปานาสติสูตรมาอ่านทบทวน ก่อนสมาธิหรือหลังสมาธิก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าภาวะที่เกิดขึ้นในในเราเองเนี่ยนะมันมีความตรงกันกับแนวทางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปูทางไว้ให้หรือเปล่าท่านบำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนนะก็เพื่อที่จะมาสอนอาณาปานสติสอนสติปัฏฐานนะมันอันเดียวกันนั่นแหละ อานาปานสติกับสติปัฏฐานเนี่ยนะอย่างที่เรา,าพูดกันมาสองคืนแล้วก็คือหมวดกายเวทนาและหมวดจิตคืนนี้จะมาพูดถึงหมวดธรรมนะครับพอออกมาบอกว่าอพอออกมาบอกว่าคืนนี้นะต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่65%นะ บอกว่าเกิดองค์ชานนะครับวิตกวิจารปิติแล้วก็สุขนะมันมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวคือ อันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะเดี๋ยวขอขอดูนิดนึงก่อนคือลงโหวตมากันประมาณสี่มันประมาณแปดร้อยได้นะอ่าสี่ร้อยห้าสิบเก้าคนเนี่ยบอกว่าเกิดวิตกวิจารณปิติสุขซึ่งถือว่ามากกว่าคืนที่ผ่านๆมามหาศาลเลยนะคืนที่ผ่านๆมาเนี่ยเกินครึ่งมาแค่นิดเดียว คืนนี้ขยอืขึ้นมาเป็น62%แล้วเดี๋ยวดูกันว่า2คืนสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้ก็เป็นการที่เราได้มาเห็นร่วมกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝึกอาณาปนานสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนอซ้ํากันอีกทีแต่ซ้ำเนี่ยคุณจะเห็นนะว่า มันมีความกระจ่างขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนเดิมนะเพราะรายละเอียดจากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีความสามารถที่จะมายืนยันได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยอาณาปานสติสูตรเริ่มขึ้นที่การเข้าที่วิเวกโอเคเราอาจจะยังไม่อยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาไม่ได้อยู่ที่ชายทะเลนะแต่ก็เอาเสียงสติมาช่วยทําให้เกิดจิตตวิเวกขึ้นมา เสร็จแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะแนะ่นะก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายภาวะทางใจนั่นเองนะหมวดกายมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเข้ายาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกยาวก็รู้นะออกสั้นก็รู้นะไอนี่ตรงนี้เราจะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีความเ,าเคยชินหรือหลายๆคนก็เริ่มมีความชํานาญขึ้นมาเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่ มันเหมือนกับจิตกับกายเนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้แสดงมันก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าจิตเนี่ยเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงนะมันมันรู้ณนะขณะที่กําลังหายใจออกรู้ณนะขณะที่หายใจเข้าเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าแยากรู้ไปทีละประเด็นนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเห็นลมหายใจอยู่อีกทางหนึ่งนะแล้ว เรามามีความเข้าใจอีกทางหนึ่งไม่ใช่มันอยู่ด้วยกันเลยความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่มันกําลังปรากฏอยู่จริงๆเนี่ยนะสายลมหายใจยาวนะจะจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามจะเข้าก็ตามจะออกก็ตามเนี่ยจิตมีความสามารถที่จะรู้ได้อยู่แบบสม่ำเสมอซึ่งเมื่อรู้ไปพักหนึ่งมันก็เกิดความสงบประงับทางกายนะครับ กายะสังขารน,นะก็คืออ,อาการทางกายเนี่ยที่จะปรุงแต่งให้มันมีอาการกระดุกกระดิกกระสับกระสายทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราเห็นมันมีความสงบระงับไม่กวัดแกวง่งในขณะที่หายใจออกก็ตามในขณะที่หายใจเข้าก็ตามพร้อมๆกันไปอันนี้ก็มาถึงตรงนี้มาถึงจุดที่เราจะรู้สึกถึงความสงบของกายนะฮะพอทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสมถะละนี้พอ มีความสงบระง,งับทางกายนะ,ะมีความวิเวกทางกายมีความวิเวกทางจิตมันก็เกิดปิติขึ้นเป็นธรรมดามีปิติหายใจออกมีปิติหายใจเข้านะมีมีความสามารถที่จะรู้ว่าเออไอปิติแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขนี่ตรงนี้เนะนะี่ยนะที่ถือว่าอยู่ในหมวดเวทนานะครับคือเวทนาเนี่ยเหมารวมเอาตรงที่ว่าเราสามารถ ที่จะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟนะบินเข้ามาปุ๊บดับเลยหรือ,อมีกระทั่งความสามารถนะมีกำลังนะกำลังของจิตเนี่ยมันก็มาจากกำลังของปิติกำลังของความสุขนั่นแหละถ้าหากว่ามันมีกำลังตรงนี้นะพอความฟุ้งซ่านเริ่มจะก,ก่อวอดขึ้นมาเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีอาศัยกำลังปิติอาศัยความสุขนี้เนี่ยนะไประง,งับ ความฟุ้งซ่านหรือจิตตสังขารความปรุงแต่งทางจิตนะได้ณนะขณะที่กําลังหายใจเข้าณนะขณะที่กําลังรู้ลมหายใจใจออกเลยนะมันไม่ใช่ว่าลมหายใจไปอยู่อีกทางแล้วเรามารู้อีกทางมันรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับรู้ไปพร้อมกันว่าเรามีความสามารถที่จะระง,งับความฟุ้งซ่านได้เหมือนกับอย่างที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์เมื่อครู่ที่ผ่านมาอันนี้ทั้งหมดนี้นะฮะ แม้แต่ความสามารถที่จะระง,งับความฟุง้งซ่านอยู่ในหมวดการเห็นเวทนานเห็นเวทนาในเวทนาก็คือส่วนหนึ่งของเวทนาเนี่ยที่มันปรากฏอยู่นะครับเป็นปีติบ้างเป็นความสุขบ้างเป็นความสามารถระง,งับความคิดฟุง้งซ่านที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ในส่วนของเวทนาทั้งสิ้นในส่วนของจิตนะ อย่างที่เมื่อคืนเราเริ่มเรียนรู้ไปนะครับที่ว่ารู้จิตรู้ตรงไหนรู้ตรงที่มันมีความร่าเริงอยู่มันมีความตั้งมั่นอยู่นะลักษณะที่เรามีความสุขไปจนกระทั่งเกิดความเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละการเห็นนั่นแหละคือการเห็นจิตจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองนะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลื้องจิตออกจาก พัฒน,นาการได้รู้สึกว่าจิตเนี่ยนะเป็นคนละส่วนเป็นเอกเทศนะเป็นต่างหากออกมาจากลมหายใจทั้งปวงจากปิติสุขนะหรือว่าจากสภาพทางกายที่กําลังปรากฏในท่านั่งนี้อยู่นะเมื่อเปลื้องจิตได้เราก็รู้สึกว่าจิตเกลี้ยงเกล่าจิตมีความเป็นไทยจิตมีความเป็นอิสระนี่เรียกว่าเห็นจิตในจิตอยู่นะครับคราวนี้ มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆประณีตมากๆละเอียดอ่อนมากๆคือหมวดธรรมนะอย่างเมื่อครู่นี้หลายๆท่านก็คงจะ,ะเริ่มแยกแยะได้ว่าพอเห็นจิตของตัวเองมีความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะมันสามารถเห็นได้ว่าจะเกิดกิเลสอะไรจรเข้ามาก็ตามจะเป็นความอยากขยับจะเป็นความอ,อยากเคลื่อนไหวของจิต นะไปฟุ้งซ่านโน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าเอออะไรอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในขอบเขตทั้งกายทั้งใจนี้เนี่ยกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะจะเป็นความฟุ้งซ่านมันก็มาเพื่อแสดงความไม่เหมือนเดิมให้เห็นผ่านมาแผ่วผ่านมาแวบบหนึ่งมันก็หายไปหรือลมหายใจถ้าหากว่ามันกลับมาปรากฏชัดกลับมาปรากฏเด่นนะ ก็เห็นว่าเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกเป็นคนละชุดกันชัดๆเนี่ยตัวนี้นะที่เริ่มเข้าหมวดธรรมนะคือเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นเบสิกเนี่ยคือส่วนของกายส่วนของเวทนาส่วนของจิตนะไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งนะแสดงความไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมให้เราเห็นเนี่ยตัวนี้แหละขยับเข้าหาหมวดธรรมแล้วพอเราเห็นอยู่ว่า อะไรอะไรไม่เที่ยงเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะคลายความยินดีในสิ่งเหล่านั้นคาว่าคลายความกำหนัดนะในที่นี้ก็คือคลายความยินดีในสิ่งนั้นๆนะไม่ว่าจะเป็นความอยากในกามไม่ว่าจะเป็นความอยากที่จะ,ะยึดไว้ห่วงไว้นะไอ้กายสภาพทางกายหรือว่าสภาพทางแม้แต่ปิติสุขเนี่ยนะ มันจะมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่รู้จะไปห่วงทําไมนะไอ้ตัวนี้แหละที่คลายความยินดีมีความแนหน่หน่ายคลายความยินดีนะแล้วไอ้ที่มันรู้สึกอยู่ว่าอะไรอะไรไม่น่ายินดีคลายออกไปซะนะสำรอบทิ้งออกไปซะบ้วนทิ้งซะเหมือนบ้วนเหมือนถมสเลดทิ้งเนี่ยนะตัวนี้แหละที่ เราจะรู้สึกถึงความสามารถในการดับกิเลสหรือว่าสละคืนกิเลสไดนะ้คำว่ากิเลสในที่นี้โอเคไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นดับกิเลสแบบพระอระหันต์แต่เอาแค่เราสามารถที่จะระง,งับกิเลสที่มันจรเข้ามานะในขณะที่เรายังมีกิเลสหนาแน่นอยู่เนี่ยแน่นอนแม้นั่งสมาธิได้บางทีมันก็แวบผ่านเข้ามาในใจนะเกิดภาพ กิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามที่ทําให้รู้สึกอยากหลงตามอยากเอาตามกิเลสที่มันมาล่อที่มันมาฉุดที่มันมาดึงนะตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกถึงกําลังที่จะดับได้ที่จะสละคืนกิเลสเหล่านั้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังตัวอย่างของการที่นะจิตนะสลัดสํารอกกิเลสทิ้งสํารอดก,กิเลสปัญหาทิ้งนะครับ เมื่อเห็นได้อย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเรากําลังพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่คือธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งนะธรรมะไอ้ภาวะใดภาวะหนึ่งที่เราเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วเราสามารถสลละคืนความยึดติดถือมัน่นว่ามันเป็นตัวของเราเป็นของของเราได้อันนี้แหละเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ธรรมมันมีอยู่เยอะนะ และอันนี้เราเห็นแค่ส่วนเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมนะครับเราสามารถเป็นผู้วางเฉยได้การเป็นผู้วางเฉยได้ก็คือการมีอุเบกขาและถ้าอุเบกขาของเรามีความตั้งมั่นนั่นแหละนะะมันเริ่มจะเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยสักแต่เป็นรูปสักแต่เป็นนามไม่มีความเป็นใครไม่มีความเป็นบุคคลเราเขาอยู่ในร่างนี้หรือว่า สภาวะจิตใจแบบนี้เลยเห็นไหมคือพอเราทําสมาธิได้ทําสมาธิเป็นแล้วกลับมาพิจารณานะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอาณาปานาสติสูตรอยู่เนี่ยมันจะกระจ่างมันจะรู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายๆนะแต่ถ้าทําสมาธิไม่ได้อ่านให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ถ้าใครเข้าใจแล้วเห็นค่าของอาณาปานาสติแล้วเนี่ยนะเดี๋ยว มันจะมีขั้นต่อ,ตอไปมันจะมีเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้แก่คืนวันอาทิตย์เนี่ยนะมันมีขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปคือยังไม่ต้องแบบว่าทําได้เป๊ะๆอย่างนั้นแต่ว่าไอ,อ้ประสบการณ์อันเป็นที่ตั้งของความสามารถรับรู้เนี่ยนะจะทําให้คุณเข้าใจได้ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนอนาปนสติเนี่ยท่านสอนถึงขั้นที่ สามารถบรรลุมรคผลได้เลยนะสามารถพิจารณาองค์ธรรมที่เป็นเครื่องพร้อมตรัสรู้ที่เรียกว่าโพชงได้